ันนี้เราจะมาสาธิตวิธีแก้แม่เหล็กที่มันไม่สัมผัสกันให้ลูกค้าดูที่ด้านบนอัพไซด์เป็นเกณฑ์คือเราจะต้องงัดจากด้านบนอย่างเดียวใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับวิธีงัดนะครับตรงนี้มันจะมีช่องระหว่างพลาสติกกับตัวแม่เหล็กให้งัดจากตรงนี้ขึ้นมาค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยหมุนแล้วทีนี้ก็ใส่กลับไปที่เดิมเสร็จพิธีจบข่าว